ฮัลโหลกะทิต่อไปส่งเราให้ไปส่งข้าวหน่อยได้ไหมอ่ะคือเราจะยอมให้ยายนั่นมันไม่ได้อ่ะใครอ่ะยายนั่นอ่ะยายแนทด้วยสินางขายขนมจีนอยู่อ่ะแล้วเนี่ยนางก็ส่งของแข่งกับเราอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ทำขนาดนี้เลยเนี่ยนี่ไม่ใช่แค่ต่อจะส่งกะทิให้เร็วกว่านะต่อจะทำอะไรให้กะทิได้มากกว่านี้อีกต่อจะทำอะไรหรอหมีทำไมอ่ะช่วยไม่ได้เธอดันมาเป็นคู่แข่งทางบิสเนสของ My Darling ฉันเองนี่คุณหมายถึงกะทิอ่ะเหรอก็จะใครซะอีกล่ะเฮ้ยฉันบอกให้หยุดไงไปนี่มันของของฉันนะนี่นายเอาของฉันจะไม่หยุดใช่ไหมชาวโซเชียลค่ะดูให้ดีๆนะคะนี่ค่ะแนทเนี่ยทำมาหากินอย่างสุจริตค่ะอยู่ดีก็มีคนพวกเนี้ยมารังแกค่ะดูสิคะนี่โอ้โหเคว้งข้าวของแนททิ้งหมดเลยอะค่ะดูหน้ามันนะคะและนี่ค่ะหัวหน้ามันค่ะหน้าของหัวหน้ามันไปไปหยุดอันนี้นะคอยดูนะถ้าเจ้าคลิปนี้ไปโพสลงโซเชียลแล้วบอกว่ากะทิเป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ My Darling ฉันแล้วเมื่อกี้คุณยังบอกเลยว่าคุณทำเพื่อกะทิแล้วจะไม่เกี่ยวได้ยังไงเอางี้ทำไงเธอถึงจะเลิกยุ่งกับกะทิคุณน่ะไปบอกกะทิเถอะว่าอย่ามายุ่งกับฉันแล้วก็ช่วยจ่ายค่าเสียหายพวกนี้มาด้วย5เท่าแล้วฉันเนี่ยนะจะลบคลิปนี้ให้แล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะว่าถ้าอยากจะช่วยกะทิอ่ะก็ไปช่วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่มายุ่งกับฉันเฮ้ยเอาไงดีนะฉันว่าโพสเลยดีกว่าโอ้ติ๊กเอานะเอาไปขอบใจนะผมได้ยินมาว่าทางการมีโครงการใหม่ที่น่าสนใจมาไม่ใช่เหรอท่านมันต้องเยอะอย่างนี้เลยชุดใหม่รับวันใหม่ที่สดใสเส้นสิขอโทษครับอ่ะพี่แจงแนทแล้วไม่เยอะเลยเนาะมาทำไรล่ะส่งข้าวเหรอคะคือคุณแนทเนี่ยเขาไปหาผมเขาจะมาขออนุญาตขายของที่ตึกครับผมก็เลยต้องพามาหาปลัดครับขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าการจะเอามาขายที่นี่ไม่ใช่ง่ายๆอย่างฉันต้องกลับเข้ามาทำงานเลยแล้วก็ตำแหน่งว้ายตำแหน่งมันเต็มแล้วว่าเสียใจด้วยนะพี่แต่ว่าแนทอยากจะทำมาหากินจริงๆนะคะอ๋อเหรออ๋อมีตำแหน่งนึงนี่ไงก็คือเอาตำแหน่งของตลาดเนี่ยออกไปปุ๊บเธอมานั่งทำงานแทนเขาปั๊บได้เลยคุณมาขายได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวได้ไงอ่ะก็เธอเข้ามาผิดระเบียบมันต้องมีการปรับกันบ้างแต่นี่เข้ามาอย่างถูกต้องอะไรอ่ะเอาก็ไม่จริงหรือไงนี่ไม่ลงโทษก็บุญแค่ไหนแล้วอ๋อแนทถ้างั้นเดี๋ยวคุณกรอกอันนี้เลยนะเดี๋ยวไม่ได้ค่ะเพราะว่าฉันยังต้องกลับเข้ามาทำงานเลยแบบนี้มันสองมาตรฐานชัดๆงั้นลิจะให้แนทเป็นผู้ช่วยลิแทนก็ได้นะคะ
อ๋อขอโทษค่ะชุดมาเต็มขนาดนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขายอะไรทั้งนั้นด้วยมีไม่มีไม่มีว่ามีไงไม่มีไงปล่อยแบ่งกล่องไว้นะตัวเองเอารถมารับเขาได้เลยนะได้จังหวะแล้วเนี่ยโอ้ยจะคุยอะไรเอาไว้คุยทีหลังได้ไหมเอารถมารับเขาก่อนฮะตัวเองบอกเลิกเขาตอนนี้เนี่ยนะไม่ต้องมาอ้างว่าดีเกินไปแกจะหนีเอาตัวรอดคนเดียวใช่ไหมล่ะไอ้บ้าไอ้เลวไอ้สารเลวไอ้ยแล้วมีงานอะไรทำอีกเนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์งานทำอะไรเนี่ยคิดถูกๆเลยหรือว่านะจะให้เป็นการชงกาแฟเพื่อแคร์ความรู้สึกไปทุบตึกเก่าดังโพะแล้วก็ลอซากไปขายรวมถึงปราบยุงลายให้มันคล้ายจะเป็นลมทำได้หมดเลยนะคะในจุดๆเนี้ยไม่ขยันนะก็รายได้ไม่เหลือแล้วไงแล้วแฟนเก่านายอะไรมันจะมาแย่งงานฉันอีกงานเนี้ยฉันไม่ยอมเสียให้เราด้วยลีว่าแล้วก็ต้องมาแนทลีมีอะไรจะให้แนทช่วยไหมคะเดี๋ยวแนทเนี่ยทำให้ฟรีไม่คิดตังค์เลยค่ะนี่เธอแย่งลูกค้าฉันไม่พอใช่ไหมจะไปแย่งงานฉันอีกเหรอเกินไปแล้วนะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยไม่พอใจที่จะทำงานที่นี่เนี่ยเดี๋ยวฉันมาทำให้แทนก็ได้นะแนทไม่ต้องทำหรอกนะผมมีลูกจ้างอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกหนี้ผมที่มีหนี้เหลืออีกบ้านเบิกเลยนะไม่เหมาะกับแนทหรอกกันนิกาก็บอกให้ไปทวงกับเธอส่วนเธอก็บอกให้ไปทวงกับกันนิกาแล้วฉันทำไงหรือเพื่อเป็นการตัดปัญหาถ้าเธอไม่ได้อยู่บนโลกนี้ฉันจะได้ไปทวงกับทางนั้นทางเดียวแต่ฉันไม่มีจริงๆถ้างั้นฉันก็คงไม่มีทางเลือกใช่ไหมยี่สิบโอ้ยจะนับอะไรนักหนาใบกะเพราเนี่ยเจ๊เน่แกไม่รู้อะไรเนี่ยเคล็ดลับเว้ยเคล็ดลับความอร่อยเหรอเคล็ดลับเลขเด็ดนั่นงมงายอีกแล้วแกไม่เชื่อแล้วอย่าลบหลู่จะมาว่าข้างมงายได้ยังไงวะก็ยืมมาขออะไรกับใบกะเพราอ่ะนี่ปฏิหารมันเกิดขึ้นได้จากความศรัทธาของมนุษย์โอ้โหจริงจังศรัทธาแล้วไม่ไปแก้บนนั่นกลัวใช่ไหมล่ะกลัวเฮียขนองนาจะมาเจอดิโอ้ยแกไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้เฮียขนองนานี่มันไม่มาทวงหนี้กับเราแล้วมันไปทวงกับพวกไอ้กีต้าร์แล้วเว้ยแล้วอีกอย่างนะไอ้กะทินะมันกำลังจะได้โครงการอาหารกลางวันเนี่ยของโรงเรียนนี่ถ้ามาได้ขึ้นมามีเงินใช้หนี้เขาแล้วทั้งวัตถุดิบรสชาติอาหารแล้วก็ความสะอาดทั้ง4เจ้าเนี่ยก็คุณภาพพอๆกันนะเพราะฉะนั้นหลักการในการที่พิจารณาในเรื่องของการประมูลก็คงจะเป็นเรื่องของราคาอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอะค่ะแนทจะได้หรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะประกาศให้ทราบอีกทีนะโหนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนูแนทให้กล่องละ30แพงมากเลยนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละตอนแรกนะคิดว่ามาใหม่จะมาแรงแต่สุดท้ายก็ได้คนที่คาดไว้แล้วราคาดีด้วยนะกล่องละ20แต่ว่าไม่รู้กำไรมาจากไหนนะป
แช่มแกก็อย่างนี้แหละแกชอบขายของปริมาณเยอะๆแกชอบช่วยเหลือคนอืมไปเดี๋ยวละสวยละจ้าแม่มีอะไรปะเนี่ยไม่มีโอ้โหเสียงสูงอย่างนี้ต้องมีแล้วล่ะมีอะไรบอกมาสิก็บอกว่าไม่มีไงไม่มีก็ไม่มีถ้าแกประมูลไม่ได้จะทำไงแม่ไปพูดจาเป็นลางอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ได้พูดเป็นลางแกประมูลไม่ได้จริงอะไรเหรอหนูแนทแนทจะมาขอโทษนะคะคุณป้าขอโทษป้าเรื่องอะไรเรื่องประมูลโครงการอาหารกลางวันนะคะคุณป้าคือแนทไม่ทันคิดว่าถ้าเกิดว่าแนทได้รับเลือกขึ้นมาคุณป้ากับกะทิคงจะเดือดร้อนมากนี่โอ้ยไม่ต้องมาขอทงขอโทษอะไรหรอกนะนี่และอีกอย่างนึงนะเขาก็ยังไม่ได้ประกาศผลนี่ว่าใครได้แต่ว่าแนทรู้ผลการประมูลแล้วอะค่ะคือวันนี้ที่อำเภอค่ะแนทบังเอิญไปได้ยินพนักงานเขาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผลของการประมูลตอนแรกที่แนทได้ยินเนี่ยแนทดีใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้แนทกลับรู้สึกผิดมากกว่าคุณป้าคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะงั้นเดี๋ยวแนทสละสิทธิ์ยกสิทธิ์ของแนทให้คุณป้าเลยก็ได้โอ้ยป้าทำแบบนั้นไม่ได้หรอกหนูแนทเอาเป็นว่าถ้าผลมันออกมาแบบนี้ก็ให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้าคนที่ประมูลได้คือหนูแนทเดี๋ยวแม่นี่แม่หลอกหนูปะเนี่ยฉันจะหลอกแกทำไมวะฉันก็เสียใจเหมือนกันนะที่ประมูลไม่ได้น่ะเราน่าจะใส่ราคาให้มันน้อยกว่านี้ทำใจเถอะคะทิเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วฉันหน่อยดิพี่รปภ.พี่รปภ.ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีหยังครับอ๋อพอดีเมื่อกี้มีเด็กนั่งมั่วสุมกันเป็นวงอยู่ตรงนั้นนะคะพี่ช่วยจับหน่อยได้ไหมคะอยู่ตรงไหนครับอยู่ทางนี้ค่ะพี่ตามมาอยู่ทำไมครับไม่กล้านำทับหน้าค่ะพี่รปภ.ช่วยนำได้ไหมคะอ๋อได้ครับค่ะพี่ทำอะไรครับยุงพี่ยุงโอ้โหหนีหูตัวเบลอเลยพี่โรคจิตครับชอบกับยุงพี่ไปแล้วพี่ทำอะไรครับรู้สึกกลัวขึ้นมาพี่แต่พี่ต้องสู้พี่ต้องทำไม่ได้พี่เร็วเดี๋ยวมันจะหนีไปเลยพี่ตรงนั้นเลยพี่วิ่งไปวิ่งไปพี่ไปไปพี่แต่งเมียซะขนาดนี้ใครจะจับได้ล่ะโอ้ย
ฮัลโหลอ้อยแกช่วยอะไรฉันหน่อยดีโอเคโอเคแกแค่นี้ลีทำอะไรตรงนี้เนี่ยติดอ่างเหรอครับผมโอเคครับผมครับขอโทษนะครับเดี๋ยวครับหันหน้ามาดิเร็วครับโอ้ประหลาดวันนี้ครับวันนี้ครับผมย่างใหม่แล้วไม่เห็นหน้าเลยโอ้ยตอนทำงานวันแรกเลยครับผมทำงานวันแรกรู้ได้ไงผมเป็นประหลาดก็แม่ประหลาดดังก็ได้ครับรูปร่างไม่น่าเป็นยามได้นะไหล่ก็ลู่อกก็ไม่เคยจะมีลู่ครับซ่อนไว้ครับนี่ห้องทำงานผมอยู่เนี่ยฝากเปิดหน่อยดิผมเรียกกุญแจมาเข้าไปได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจหรอกห้องเป็นยามวันแรกเหมือนมาบ่อยเลยเนาะก็ไปเพิ่งไปตรวจมาครับเพิ่งไปตรวจมาครับได้จำได้ความจำดีสุดยอดเราสุดยอดหน้าใสเราอ่ะพาไปที่ห้องหน่อยดิน้ำไปสิเล่นกล้ามอกบ้างไปแล้วโอ้ยครับตลกกันเราถึงครับงั้นผมขอตัวนะครับขอบใจมากนะกะทิกะทิเลยครับชื่อกะทิครับกะทิครับไหนดูหน้านี่ครับทำมาเนียนแต่งเป็นยามจะมาทำอะไรโกงๆใช่ไหมเปล่าก็มาเป็นอาสามาเป็นอาสาจ้ะแล้วทำไมครูอ้อยต้องหลอกยามไปที่อื่นด้วยนี่อ้อยอ้อยมาด้วยเหรอไม่ได้มาด้วยกันมาไปแล้วเรื่องใบเสนอราคาใช่ไหมที่จะมาโกงโครงการนี้มันสำคัญกับฉันจริงๆนี่ไม่ดียังไงจะได้ใช้นี่นะให้หมดไวๆไงเธอนี่มันน่าผิดหวังจริงนะเธอโดนเพื่อนโกงแล้วก็มานั่งเสียใจจนเป็นหนี้ตอนนี้สิ่งที่เธอทำอ่ะไม่ต่างจากการโกงเรื่องโครงการอาหารกลางวันถอนตัวไปเองดีกว่าถ้ายังมีสำนึกจะขอถอนตัวจากการประกวดราคาโครงการอาหารกลางวันนะคะเกิดอะไรขึ้นกะทิคือหนูคิดว่าหนูยังไม่พร้อมนะคะแล้วถึงประกวดราคาไปราคาหนูก็สูงก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะราคาสูงเหรอที่จริงเธอผ่านโครงการได้อย่างสบายๆนะเพราะราคาของเธอต่ำสุดนี่ไงแต่ว่าแม่หนูไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันแล้วกันอะไรนะกะทิถอนตัวจากโครงการประมูลอาหารกลางวันงั้นเหรอใช่ครับคุณต่อมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับกะทิของฉันแน่ๆเลยแกไปสืบมาเลยนะว่าเป็นฝีมือใครอ่ะครับเลิกไร้สาระได้แล้วแทนที่วันๆแกจะเอาเวลาไปไล่จีบสาวๆเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับกะทิดีกว่าไหมอะไรครับแดดดี้ถนนใหม่มันจะตัดผ่านหลังบ้านกะทิเพราะฉะนั้นที่ดินที่ตลาดนั่นนะมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลถ้าเรากว้านซื้อได้แล้วก็ชิงเปิดห้างซะก่อนรับรองว่า
รวยเละฟังดูเป็นแผนการที่ดีนะครับด่านนี้แต่ว่ามันจะไม่ดีกับกะทิ My Darling ของผมสิครับเพราะตอนนี้เนี่ยข้าวแกงร้อยหม้อกำลังไปได้สวยถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยเขาต้องไม่พอใจแน่เลยครับแดดนี้ก็แล้วถ้าไอ้ร้านข้าวแกงร้อยหม้อเนี่ยมันได้ย้ายเข้าไปขายในห้างมันจะดีกว่าไหมล่ะฮะกะทิก็ได้ทั้งเงินค่าที่แล้วก็ได้ที่ทำมาหากินใหม่ที่มันไฮโซขึ้นตั้งเยอะไฮโซขึ้นตั้งเยอะโอ้โหกูดไอเดียครับ you are so cool daddy เฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ต้องตามจองล้างจองผ่านฉันตลอดเลยวะฉันแล้วไปเผาบ้านป้าไงแกก็ไม่น่าไปตกหลุมนางแนทนั่นเลยฉันเตือนแกแล้วไงว่าอย่าไปไว้ใจแหละอ้อยเฮ้ยเรื่องนี้ฉันจะใช้นี่ไปหลายหมดได้ยังไงวะแกเฮ้ยหรือว่าฉันจะหนีนี่ดิคิดจะหนีนี่เหรอฉันมาทวงหนี้แต่ได้ยินว่าจะหนีหนี้อ๋อเราไม่ได้พูดว่าจะหนีหนี้นะคะเราแค่คุยกันว่าเอ้ยเราอยากจะร้องเพลงเทียนหมี่มี่เราเฮียมีธุระอะไรอ่ะฉันก็ให้ที่อยู่เพื่อนใช่ไหมแล้วนี่เฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยแกฉันตามเจอแล้วไงแต่เพื่อนเธอไม่มีปัญญาใช้หนี้แล้วแฟนแกมันดิ้นฉันไปแล้วอ่ะแกเฮียค่ะปล่อยหนูไปเถอะนะคะไอ้คนนึงก็บอกให้ปล่อยคนนึงก็บอกให้จับทำตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยตกลงงอไงไม่เป็นไรถ้าตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวฉันตัดสินใจให้เองเฮ้ยไปเพื่อนใช่ไหมเหอะแล้วนี่เฮียมาเก็บที่ฉันแล้วกันเอางั้นเหรอไปได้ละฉันบอกให้แกไปคุยกับกะทิแล้วก็ปลาแช่มแกก็ไม่ไปคุยสักทีคุยกับกะทิไม่ได้หรอกแดดดี้ที่ตรงนั้นเป็นของประหลาดลิขิตไปแล้วต้องไปคุยกับมันนู่นไอ้ที่ตรงนั้นมันสำคัญซะด้วยเราไปอยู่ไอ้ประหลาดลิขิตเนี่ยเสนอราคาให้มัน20ล้านยังไม่ยอมขายเลยมั้งโอ้ my gosh 20ล้าน20ล้านไม่รู้เว้ยแกไปหาวิธีการแกเอาเองแล้วกันจ่ายตังค์ด้วยWhat? คือฉันมีเรื่องต้องการจะคุยกับคุณน่ะฉันไม่อยากคุยกับเธอและฉันขอเตือนเลยนะเธอห้ามไปยุ่งหรือไปกวนใจกะทิเด็ดขาดไม่งั้นจะหาว่าฉันใจร้ายไม่ได้นะก็ถ้าคนของคุณไม่มายุ่งกับคนของฉันก่อนฉันก็คงไม่ไปยุ่งกับคนของคุณหรอกนะก็ประหลาดลิขิตไงฉันว่าเราสองคนน่ะน่าจะมาร่วมมือกันได้นะลี
วันนี้ลิไม่ลืมนัดของเราใช่ไหมน่ารักที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะไปไหนอ่ะฉันกับลิจะไปไหนแล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยฉันก็เป็นผู้ช่วยปลัดฉันก็จะเป็นต้องรู้ตารางงานของปลัดยิ่งมีราชการด่วนเนี่ยก็ยิ่งต้องตามตัวให้ถูกแต่ว่าถึงวันนี้ลิเขามีราชการเขาก็ไม่ไปหรอกเพราะว่าวันนี้ลิเขามีนัดพิเศษกับฉันมันมากมันน่าสุดๆเลยก็เพราะว่ามีหน้าสวยๆให้มันไงไม่ใช่หน้าห่วยๆแบบเธออ่ะพอดีจะเข้าเดินพอดีเลยโทษทีเอ้ยนี่ยาอะไรอ่ะฮะไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมก็ต้องยุ่งสิพอเธอจนต่อขึ้นมาเอายาบ้าไปคงมาขายอ่ะเป็นอาชีพเสริมนี่มันอยู่ในบ้านฉันนะยาบ้าไม่มีหรอกมีแต่เธอนี่แหละบ้านี่มันยาแก้ปวดหัวเสียเวลาชะมัดเลยฉันไปหาลิก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรอะไรเป็นไรอ่ะเสียเวลาชะมัดเลยอืมอุ๊ชอุ๊ชอุ๊ชอะไรอ่ะโดนแน่กะทิเหรอบ้านทำไมมันเงียบงี้วะไปไหนกันหมดอ่ะก็แม่ไปบ้านป้าน้อยแล้วฉันก็ออกมาธุระข้างนอกอ่ะแล้วทำไมนักกลับบ้านเร็วจังไม่ไปหายอ้อยมันหรอโอ้ยไม่แล้วน้ารู้สึกไม่ค่อยสบายปวดหัวอ่ะงั้นน้าก็รีบไปหาข้าวกินซะแล้วก็กินยาด้วยจะได้หายหายโอเคโอเคแค่นี้นะเออแค่นี้นะโอ้ไอ้นี่เหมือนแม่ไม่มีผิดโอ้ยเออมีอยู่ตรงนี้พอดีเว้ยฮัลโหลเฮ้ยกะทิทำไมบ้านแกดูเงียบๆวะเหมือนไม่มีคนอยู่เลยอ่ะเออออกมาข้างนอกก็ดีเอาเหรอไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ซื้อขนมมาฝากแกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันเอาเข้าไปไว้ในบ้านแล้วกันนะเออเออโอเคเฮ้ยอ้อยๆจะรีบไปไหนปะไม่รีบมีอะไรหรอคือฉันว่าฉันจะฝากแกดูน้าแกหน่อยว่ะเห็นน้าแกบอกไม่ค่อยสบายอ่ะได้ๆขอบใจมากนะแกน่าจะอยู่ในบ้านนั่นแหละโอเคจ้ากินยาอะไรเข้าไปวะเออเฮ้ยเฮ้ยไอ้อ้อยแกถ่ายคลิปนะฉันส่งมาให้ฉันด่วนเลยเร็วแกจะบ้าเหรอแทนที่แกจะช่วยฉันว่าจะทำยังไงแกจะมาดูคลิปอุบัติของหน้าแกเนี่ยนะเฮ้ยแกจะบ้าไงฉันไม่ได้อยากดูแต่ฉันเอาเนี่ยเป็นหลักฐานเล่นงานว่ายาของยายแนทเนี่ยมันเป็นยาปลุกพลังทางเพศชายไงโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยยะไอ้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 แกฉันส่งไปแล้วนะโอ๊ยดีมากแกงั้นฉันฝากดูแลนะแกไปก่อนนะแกนะแกจะบ้าเหรอแกจะให้ฉันดูนะแกได้ไงอ่ะเฮ้ยหาที่ระบายหาที่ระบายฮะแกกำลังเข้าห้องไปแล้วอ่ะแกรีบไปล็อกประตูเดี๋ยววะเร็วๆโอเคโอเคโอเคล็อกเลยเนี่ยขอแจ้งเลยมาแล้วจ้ะโทษทีนะลีคือ
เนี่ยแนทสั่งน้ำมะนาวโซดาไว้ให้เห็นวันนี้ลีทำงานมาเหนื่อยๆลองดื่มดูสิจะได้สดชื่นขอบใจมากอะไรของเธอเนี่ยจีนี่วางยานายฮะนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยอย่ามากล่าวหากันมั่วๆอย่างนี้นะฉันมีหลักฐานหลักฐานอะไรปล่อยแก้วก่อนได้ไหมวางก่อนปล่อยมือแป๊บนึงปล่อยให้ปล่อยมือรู้สิยังไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันเละไปหมดแล้วไม่ไปวางปล่อยโถยไหนหลักฐานนี่แม่นี่มันดับแล้วนี่เธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่สนุกด้วยหรอกนะลีถ้าเกิดว่าลีไม่สบายใจอ่ะเดี๋ยวแนทสั่งแก้วใหม่ให้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะผมเชื่อคุณไอ้จะเชื่อว้าวหรือบ้าเลยคะถ้าไม่มีอะไรกลับไปก่อนดีกว่าแต่กลับไปได้แล้วขอโทษนะครับพี่ตรงนี้ห้ามนั่งครับตามสบายเลยนะครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวขอหยิบโทรศัพท์หน่อยค่ะฮะจะเอาตัวหยาบแห่งยาเอาไปทำไมวะแฉนังแนทเหรอทำไมต้องเอาตัวนี้ด้วยวะแกโอ้ก็ได้ก็ได้น้อยไปแล้วฮิสูตรถนัดอันนี้กระชายดำเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ปึงปังโอ๊ยไม่ใช่เวลาอันนี้มะระขี้นกลดเบาหวานโอ๊ยผิดผิดสุดท้ายยานอนหลับฮะอย่านอนหลับอย่าหน้าซาลาเปาแกเสร็จแน่ตาใจเย็นนะตั้งสติไว้นะนะตั้งสตินะนะทำไงดีทำไงดีอ้อยทำไงดีอ้อยต้องทำไงอะล่ะมันกดไม่ลงจริงๆอ่ะอ้อยอ้อยต้องทำไงอ่ะเป็นอะไรตบไหมตบตบตบไหมลองตบลองตบลองตบโอ้ย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 ขึ้นกว่าเดิมน้า
พี่ครับอะไรคะพี่จิ๊กกะทิใช่ไหมครับใช่มีคนโทรหาพี่ครับเข้าเครื่องผมจ้ะฮัลโหลฮัลโหลกะทิฉันเอายาแกไม่ได้แล้ววะขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรแกฉันมีแผนสำรองอะแกมีแผนสองเหรออ๋อใช้แผนสองไปเลยแกขอบใจนะครับผมน้องเดี๋ยวดิน้ำนี่ของใครของโต๊ะนั้นครับโต๊ะโต๊ะยายหน้ามะนาวแป้นเนี่ยเหรอใช่ครับฮะงั้นพี่อยู่น้ำมากเลยอะค่ะน้องไปเอาน้ำเปล่าพี่หน่อยสิได้ครับรอสักครู่นะพี่รอสักครู่เอาเลยเอาเลยแบบเร็วๆได้ไหมเดี๋ยวจะถือให้วิ่งไปเลยเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเอาพี่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวหน้ามะนาวแป้นเดี๋ยวหน้าซาลาเปาจะเป็นอีแบบอีอย่างนี่น้ำเย็นๆมาแล้วครับจ้าขอบใจจ้าอ่ะนี่นะครับผมขอโทษนะครับผมจะมาแล้วครับน้ำตังโมปั่นที่นี่อร่อยมากเลยอะลิอร่อยไปเหอะเดี๋ยวก็ไม่รู้สึกตัวแล้วลีดลองชิมไหมคะว้ายยาแกยุบยุบเอ้ยอะไรยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ยกินเข้าไปยังแล้วไม่ไม่เดี๋ยว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 ในนี้มีอะไรไม่มีแน่ใจใช่ไม่มีแน่แน่ไม่มีแน่แน่ใช่ไม่ใช่ใช่มีไม่มีไม่ไม่มีงั้นกินไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะไม่ไม่ลองไม่ชิมไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้โหโหไม่มีแล้วโวยวายทำไมถ้าเธอใส่อะไรพี่เลียงพี่เลียงลงในนี้อีกเธอเจอดีเองแน่จะมาช่วยนายอะเนี่ยช่วยเลยหรอน้องคิดตั้งเลยพี่ง่วงละลีง่วงแล้วหรอคะงั้นเดี๋ยวให้นัดไปส่งบ้านแล้วกันนะนี่ไปได้นะนี่เธอจะไปทำไมเขาก็กลับบ้านของเธอไปสิฉันลืมของอ่ะของอะไรอ่ะไปเอาที่บ้านนายแหละเอาที่ใช่ไปในสามคนโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ง่วงเหรอเนี่ยกันจะมารำลึกถึงความหลังอ่ะมันผิดตรงไหนเลยต้องวางยากะร่วมหัวร่วมหางประหลัดเนี่ยนะมันก็เรื่องของฉันไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกถ้าเธอมายุ่งเรื่องของฉันนะฉันตบเธอจริงๆแน่เอาสิเดี๋ยวไม่โดนหรอก
เจอนี่พดอีฉันไม่ยอมเธออีกแล้วนี่ไปจังหวะที่มองเหรอไม่ติดไม่ติดโอ้โหโอ้ยอยู่นิ่งๆก็เป็นแล้วแม่เฮ้ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดกันก็ได้นะแต่ถึงมันจะเป็นอย่างที่เราคิดก็ช่างมันเถอะเพราะยังไงลีก็ไม่ได้รักแนทเหมือนเดิมแนทสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมจะรับผิดชอบเองไม่ต้องรับผิดชอบหรอกลืมมันไปเถอะลีแนทโอเคจะลืมได้ยังไงอ่ะไม่โอเคหรอกและเป็นผู้หญิงผมจะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเองเฮ้ยโอ๊ยเสียงดังอะไรกันแต่เช้าเนี่ยโอ๊ยมาเฮ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกันนะหรออืมเป็นเธออยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะอะไรช่วยดูสภาพสิว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่เธอไม่ต้องมาจัดฉากเลยนะเมื่อคืนน่ะลีเขาอยู่กับฉันทั้งคืนเขาอยู่กับฉันทั้งคืนต่างหากไม่จริงไม่โกหกเขาอยู่กับฉันทั้งคืนเขาอยู่กับฉันทั้งคืนต่างหากดูสภาพเธอสิก็ใช่ไงอย่างนี้ถ้าเขารับผิดชอบเธอก็ต้องรับผิดชอบฉันด้วยสิแต่เธอกับเขาไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยรู้ได้ไงไม่จริงอ่ะคนหนึ่งเธอนะต่อให้ลีเมานะก็ไม่มีทางเอาคนหนึ่งเธอหรอกเหรอนี่เขามานี่ตรงลงปุ๊บปึ้งอุ้ยลงมาที่ทางโดนอย่างนี้เลยหยุดหยุดทั้งคู่เลยนิ่งขอตั้งสติแป๊บแตงโมปั่นแก้วนั้นใช่ไหมเธอยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเธอวางยาลิใช่ฉันวางยานอนหลับเพื่อขัดขวางแผนยาปลุกเซ็กของเธอยังไงยาปลุกปลุกจริงเหรอนะจริงดูหลักฐานไหมเอามาดูหน่อยพี่แกงแล้วยังไม่พอนะยาแผงนั้นน่ะก็อยู่ในกระเป๋าเธอด้วยไม่ใช่ไงผมขอดูกระเป๋าได้ไหมนะได้สิไม่ลำบากขอโทษนะลิเป็นยังไงภาพอันใสซื่อที่จริงแล้วเนี่ยท่าแท้ก็เปิดเผยมาตอนนี้แหละหลอกทุกคนโกหกทุกคนมาโดยตลอดโดยเฉพาะนายอ่ะขอบคุณฉันยังทันนะที่ช่วยกระชากหน้ากากแฟนกับอันใสซื่อเนี่ยออกมากะทิฉันตั้งหากอ่ะที่ต้องขอบคุณเธอ